โรงเรียนใครจัดกีฬาสีแล้วบ้างคะโรงเรียนนัททิวจัดแล้วค่ะวันนี้พี่หนูนะก็มาเชียร์นัททิวเลยแต่ก่อนจะไปดูนัททิวเราไปดูรายการแรกกันก่อนเลยค่ะน้องๆ น่ารักมากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับอนุบาลน้องๆก็ตั้งใจเตะมากๆเลยค่ะทุกคนไม่สนเลยว่าประตูไหนเป็นของตัวเองเตะหมดก่อนจะไปแข่งก็ฟอร์มถามนัททิวสักหน่อยว่ามั่นใจหรือเปล่าแต่นัททิวก็ตอบว่ามั่นใจมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ถึงเวลาที่นัททิวจะได้วิ่งลงแข่งแล้วรอบนี้นัททิวตัวเล็กที่สุดเดี๋ยวไปดูกันเลยว่านัททิวจะวิ่งได้ที่เท่าไหร่ระวังกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยค่ะน้องดิวกับน้องรีวิวเชียร์เต็มที่เลยเดี๋ยวทุกคนช่วยดูหน่อยนะคะว่านัททิวได้ที่3หรือที่4ดูภาพไปพร้อมๆกันเลยบอกเลยว่าเฉียดฉิวมากและแข่งวิ่งนัททิวไม่ได้ลงรายการเดียวนะคะทุกคนนัททิววิ่งผัดอีก2รายการไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ที่รู้ๆนัททิวชอบมากบอกเลยค่ะว่านัททิวอึดสุดๆถ้าเป็นพี่หนูนานะเป็นลมตั้งแต่รอบแรกแล้วหลานของพี่หนูนาก็ได้วิ่งนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเบรกแตกนิดหน่อยค่ะทุกคนแล้วดูหลานพี่หนูนาวิ่งสับขาไวมากทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายการของนัททิวต่อกันเลยค่ะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนนะคะสำหรับพี่หนูนาแล้วนัททิวเล่นดีมากๆเลยค่ะและเพื่อนๆก็เล่นดีมีน้ำใจกันมากด้วยตอนแรกเห็นนัททิวบ่นอยากเล่นกองหน้าแต่ได้ถูกจับตัวให้ไปเล่นกองหลังแต่พี่หนูนาคิดว่าการเล่นกองหลังของนัททิวเล่นดีมากๆเลยค่ะนัททิวได้ทำหน้าที่ของนัททิวได้อย่างเต็มที่ถึงแม้หลังๆอาจจะมีแผ่วไปน้อยๆยังไม่หมดค่ะยังมีอีกนี่เลยกีฬาฟุตบอลหญิงบอกเลยน้องๆเล่นสนุกมากรวมกันเป็นกองเลยค่ะแต่น้องๆก็ทำได้อย่างเต็มที่เลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นฟุตบอลระดับมัธยมชายมีแต่คนเล่นดีกันทั้งนั้นเลยและปีนี้ทางโรงเรียนก็ได้จัดให้อสมมาเตะบอลด้วยนะคะบอกเลยมีทั้งความสนุกมีทั้งความตลกแล้วก็ความฮามากขนาดผอ.ยังลงมาเล่นเป็นโกประตูเลยอะค่ะทุกคนปีนี้โรงเรียนไหนได้จัดกีฬาสีแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วได้แข่งอะไรกันบ้างคะ